สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไร้รอยต่อเจเกนครอปมั่นใจมินามิโนะแทนโมเมดซาลาห์มาเน่ได้แน่นอนกุนซือหงดานะครับมั่นใจว่าไม่ต้องไปลงมือช็อปนักเตะใหม่พร้อมเชื่อว่าแข้งดังชาวญี่ปุ่นจะสามารถทดแทนการขาดหายไปของซาลาห์มาเน่ได้อย่างไร้ปัญหาหงดานลิเวอร์พูลจะต้องพบกับบททดสอบครั้งสำคัญเมื่อจะชดใช้งาน2แนวรุกกันอย่างซาดิโอมาเน่และโมเมดซาลาห์ในช่วงเดือนมกราคมนี้เนื่องจากติดภารกิจการรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2021ซึ่งทำให้การกันกันว่าอาจจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมในช่วงเปิดตลาดรอบ2แต่ล่าสุดนะครับเจเก้นคลับพูดกันทีมลิเวอร์พูลก็ได้มาแสดงความมั่นใจต่อทาคุมิมินามิโนะว่าจะสามารถทดแทนการจากหายไปของแข้งดังได้แน่นอนรวมถึงลิเวอร์พูลจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อนักเตะใหม่เพิ่มเติมแต่อย่างใดทากิมินามิโนะเคยได้รับบาดเจ็บแต่มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนักและตอนนี้เขากลับมาแล้วรวมถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทีมมีโปรแกรมที่รออยู่ข้างหน้าอีก2แนวรุกคนสำคัญก็ไม่ได้อยู่กับเทียมในตอนนี้ผมชอบจริงๆเวลาที่ทากิลงมาเป็นตัวสำรองเขากำลังอยู่ในสภาพที่ดีถึงแม้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยรบกวนก็ตามแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทีมกำลังต้องการเขาเป็นอย่างมากเจเก้นคลับกล่าวทั้งนี้นะครับนอกจากทาคุมิมินามิโนะก็ยังมีดิวอกโอลิกี้ดิโกโจต้าโรเบโตเฟอร์มิโนที่พร้อมส่งลงสนามนะครับและลิเวอร์พูลก็ยังมีเคสกอร์ดอนกองหน้าดาวรุ่งในวัย17ปีอีกรายที่พร้อมลงเล่นเป็นกองหนุนช่วยทีมในช่วงปีใหม่นี้นะครับโค้ชผู้รักษาประตูยืนยันลอริสคาลิอุสจะต้องหาต้นสกัดใหม่ให้ได้ภายในเดือนนี้ดูว่าสถานการณ์ของลอริสคาลิอุสกำลังย่ำแย่เข้าไปทุกขณะหลังจากที่ถูกปล่อยคืนสู่สโมสรลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและจนถึงณตอนนี้ก็ยังไม่มีสโมสรนี้เลยแสดงความสนใจที่จะรับผู้รักษาประตูรายนี้ไปใช้งานต่อและดูเหมือนว่าคาลิอุสเองก็กำลังพอใจกับสถานการณ์ของตัวเขาในตอนนี้และไม่ดิ้นรนที่จะต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้จนทำให้ร้อนไปถึงอัสเทเบิร์กโค้ชผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดทำนองชี้นำว่าถึงเวลาแล้วที่คาลิอุสควรคิดจะย้ายออกจากทีมไปได้แล้วนะครับโดยท่านอัสเทเบิร์กนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเดอะแอตแลนติกสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศอังกฤษโดยระบุว่าผมยืนยันว่ามันถึงเวลาแล้วที่ตอนนี้คาลิอุสต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลภายในเดือนนี้และเขาไม่ควรที่จะอยู่ไปเรื่อยๆและรอให้สัญญาของตัวเองหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพราะเชื่อได้ว่าหากเขาต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลจริงๆแล้วก็ทางต้นสกัดก็ยินดีที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปแบบฟรีๆโดยไม่ต้องรอให้ถึงช่วงซัมเมอร์ที่สัญญาของเขาจะหมดลงโดยคาลิอุสเข้าใจถึงสถานการณ์ของตัวเองได้แล้วว่าต่อให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะลงสนามอีกต่อไปแล้วต่อให้เป็นทีมสำรองหรือการแข่งขันในบอลถ้วยเพราะในตอนนี้ทีมลิเวอร์พูลในทุกระดับชั้นก็มีผู้รักษาประตูตัวจริงที่ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ตัวเขาจะต้องมานั่งอยู่บนมานั่งสำรองต่อไปอีกถึง6เดือนสู้เอาเวลาที่มีอยู่ตอนนี้ไปค้นหาทีมที่ใช่และพร้อมรับตัวเขาไปร่วมทีมไปร่วมงานจะดีกว่าเพราะในตอนนี้เขาได้กลายเป็นส่วนเกินของทีมไปเป็นที่รู้แล้วนี่ไม่ใช่การขับไล่แต่ผมอยากให้เขากลับมาลงสนามได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดในฐานะที่ผมเป็นโค้ชให้กับเขามานานผมรู้ดีว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีความสามารถเพียงแต่ว่าเขาต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ผมอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จเพราะในตอนนี้เขากำลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพดังนั้นหากคาลิอุสได้ต้นสังกัดใหม่ที่เชื่อใจในฝีมือของเขาก็อาจจะทำให้เขากลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งและผมก็เชื่อว่าคาลิอุสน่าจะทำได้หากเขาตั้งใจจริงๆอัลเทเบิร์ตกล่าวทิ้งท้ายก็เป็นธรรมดานะครับฝรั่งเนี่ยเขาวิจารณ์กันหรือว่าพูดให้กำลังใจกันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะEFL จ่อสอบลิเวอร์พูลผลตรวจโควิดผิดพลาดลิเวอร์พูลอาจถูก EFL นะครับสอบสวนนะฮะกรณีผลตรวจโควิดพลาดจนทำให้ต้องเลื่อนเกมคาร์ลคัพรอบตัดเชือกนัดแรกพบกับอาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกไปเดิมทีนะครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมต้องเจอกับอาร์เซนอลในศึกคาร์ลคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาแต่ทางหงแดงได้ยื่นเรื่องขอเลื่อนการแข่งขันโดยเหตุผลว่ามีผู้เล่นไม่เพียงพอลงสนามเนื่องจากติดโควิด-19 บวกกับอาการบาดเจ็บรวมถึงร่วมแข่งขันในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นล่าสุดครับเป็นเดอะแอตแลนติกสื่อชื่อดังรายงานมาว่ามีการเรียกร้องให้ตรวจสอบความไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบมาพากลเรื่องการตรวจผลโควิด-19 ของนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังเจอกับล็อบให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือเจนส์อเล็กซานเดอร์โนท
ที่ติดโควิดขณะที่ผลตรวจอื่นๆไม่ถูกต้องและไม่ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดโดยสโมสรร้องเรียนในเรื่องนี้ต้องการความชัดเจนจากลิเวอร์พูลทราบผลตรวจที่ระบุคนอื่นเกือบทั้งหมดยกเว้นเทรนท์อเล็กซานเดอร์โนไม่ได้ติดโควิดช่วงเวลาใดซึ่งหากเป็นเกมก่อนพบกับอาร์เซนอลการแข่งขันก็ควรที่จะลงเล่นได้ตามกำหนดหลายสโมสรต้องการมีการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าพวกเขาเคยยื่นเรื่องขอเลื่อนการแข่งขันเพราะนักเตะติดโควิดแต่กลับถูกปฏิเสธแต่ทว่าคำร้องของลิเวอร์พูลกลับได้รับการอนุมัติทางด้าน EFL ยังไม่ได้ทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะถูกลงโทษหากพบว่ามีเหตุผลไม่สมควรในการขอเลื่อนการแข่งขันนะครับประสบการณ์โดยตรงอดีตจอมหนึบลิเวอร์พูลออกหนังสือแฉด้านมืดของเมสซี่อดีตจอมหนึกทีมชาติโปแลนด์และลิเวอร์พูลก็ได้เปิดเผยเรื่องราวด้านมืดของลีโอนีลเมสซี่ที่สมัยค้าแข่งอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนผ่านหนังสืออัจฉริยประวัติของตัวเองเจสซี่ดูเด็กนะครับคือหนึ่งผู้สัมผัสตัวชื่อดังชาวโปแลนด์ที่ผ่านการทดสอบกับหลายทีมดังในยุโรปโดยเฉพาะการสร้างชื่อกับของดังลิเวอร์พูลก่อนที่จะย้ายไปปิดฉากอาชีพนักเตะตัวสำรองของอีเกการ์ซียัสที่เรอัลมาดริดล่าสุดเดอะซันนะครับก็ได้แฉมาว่าบทสัมภาษณ์ของอดีตนานในวัย48ปีที่กล่าวถึงนิสัยบางอย่างในสนามของลิโอเนลเมสซี่ผ่านหนังสืออาชีวประวัติของตัวเองว่าเขาเมสซี่เป็นจอมหลอกลวงและชอบยุยุเช่นเดียวกับเป๊ปกูเดล่าและทีมบาร์เซโลนาพวกเขาพร้อมที่จะยั่วยุคุณในสนามแถมยังทำได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกต่างหากฉะนั้นทำร้ายโชเซ่มิโยและทีมรอนเรดเป็นอย่างมากผมเคยเห็นเมสซี่พูดจาหยาบคายใส่เปเป้รวมถึงเซอร์จิโอรามอสอย่างคาดไม่ถึงบ้านแตกต่างจากที่คุณเคยเห็นเขานอกสนามว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมและดูดีดูเด็กกล่าวผ่านหนังสือสำหรับเจสซี่ดูเด็กนะครับได้รับการต่อสองให้กับเรอัลมาดริดไปเป็นแค่12นัดระหว่างอยู่ในถิ่นซานติโกเบอร์นาเบล4ฤดูกาลครับตำนานเซริกาโด่งยกย่องลูกยิงของเคทกาดอนในเกม FA Cup ที่ลิเวอร์พูลชนะชูบลี 4-1เชคิเวนนะครับตำนานมือกาวแห่งวงการพรีเมียร์ลีกออกโรงยกย่องเคทกาดอนไตเกอร์ดาวโจนในวัย17ปีของลิเวอร์พูลหลังจากยิงประตูสุดเท่ได้ในเกมถล่มชูบิลลี่ทาว4-1ในค่ำคืนก่อนนอกเหนือจากชัยชนะแบบตุ่นๆแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ยอดเยี่ยมสวยงามขั้นสุดเลยสำหรับลิเวอร์พูลในเกมถล่มชูบิลลี่นั่นก็คือแฟนๆได้เห็นดาวรุ่งอย่างเคสกอร์ดอนยิงประตูตีเสมอนั่นแหละเชคิเวนกล่าวกับเดอะแอตแลนติกเด็กคนนี้มีสัญชาตญาณการจดสกอร์ที่น่าทึ่งแถมใจยังนิ่งสุดๆอีกด้วยเวลายืนอยู่หน้าปากประตูฝ่ายตรงข้ามเพราะขณะที่โดนเหล่ากองหลังรุ่นใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามพยายามปรีเข้ามาสกัดกอร์ดอนก็กลับล็อกบอลเข้าหาเท้าอีกข้างแล้วยิงเฉือนเฉือนแบบที่แทบไม่ต้องง้างเท้าเข้าไปแน่นอนว่าการยิงประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จถือเป็นอีเวนต์สำคัญของเหล่าแข้งดาวรุ่งเลยนะครับและด้วยทักษะระดับนั้นผมมั่นใจว่ากอร์ดอนจะจดจำไปอีกนานเท่านานเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่จะทำได้เห็นกันบ่อยๆโดยเฉพาะจากแข้งดาวรุ่งในวัยไม่ถึง20ปีแต่มความจริงผมประทับใจตั้งแต่ช็อตที่คอนเนอร์บาสลีย์กล้าคอสบอลเรียกเข้าสู่เท้าของกอร์ดอนด้วยความแม่นยำแล้วเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะได้เห็นกันบ่อยๆจากเด็กอายุเพียงแค่17-18ปีทั้งคู่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและหากย้อนกลับไปดูภาพช้าจะเห็นชัดเจนว่าผู้เล่นชูเบลลี่ยืนล้อมกอร์ดอนถึง4คนแต่เด็กคนนี้ใช้เท้าขวาคลึงบอลสลับมาใช้เท้าซ้ายยิงในช่วงพริบตาซึ่งคนที่ดูเองก็อาจจะคิดตามไม่ทันเลยด้วยซ้ำขณะเดียวกันเจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็กล่าวยกย่องผลงานเคทกอร์ดอนออกสื่อว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์สูงมากจริงๆและจุดเด่นที่สุดของเขาก็คือการจบสกอร์นี่แหละนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ